สวัสดีค่ะสู้ชิงค่ะ Apple สร้างเซอร์ไพรส์ในงานเปิดตัวสินค้าเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาด้วยการเปิดตัว iPhone 12แล้วก็ iPhone 12 mini ในสีใหม่คือสีม่วงหรือว่าที่เรียกว่า purple หรือในไทยเรียกว่าม่วงนะคะฟีดแบคบนโซเชียลมีเดียเนี่ยก็คึกคักเฮฮากันมากๆเพราะว่าสีม่วงเป็นสีโปรดของใครหลายๆคนค่ะรวมถึงสีม่วงที่ Apple ใช้ในครั้งนี้เนี่ยเป็นสีม่วงที่สดใสสวยงามเข้ากับดีไซน์ของ iPhone 12มากๆและในตอนนี้นะคะซูชิงก็มี iPhone 12สีม่วงมาอยู่ในมือเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้เราจะมาดูกันนะคะว่าของจริงเนี่ยจะสวยเหมือนในวิดีโอเปิดตัวแค่ไหนไปแกะกล่องกันเลยค่ะเรามาเริ่มกันที่กล่องก่อนเลยนะคะกล่องของ iPhone 12เนี่ยก็บางเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าไม่ได้มาพร้อมกับอะแดปเตอร์นะคะอันนี้เนี่ยใครใช้ iPhone 12ก็จะรู้อยู่แล้วนะคะว่ากล่องมันจะบางขนาดนี้แต่ว่าใครที่จะมาซื้อ iPhone 12เพราะว่าอยากจะได้สีม่วงเนี่ยอย่าลืมนะคะว่าไม่ได้มาพร้อมกับอะแดปเตอร์นะคะจะมีสายชาร์จมาให้แต่ว่าไม่มีอะแดปเตอร์ค่ะใครใช้ iPhone 12อยู่แล้วเนี่ยก็คงไม่ถึงขั้นไปซื้อเครื่องใหม่เพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นสีม่วงใช่ไหมคะยกเว้นแต่ว่ารวยมากๆเนี่ยอันนี้ก็เอาที่สบายใจเลยนะคะเดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูข้างในกันค่ะรุ่นที่เราจะแกะกล่องกันนะคะเป็นรุ่นความจุ 256GB นะคะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยเขียนเลยนะคะว่าสี Purple ค่ะเอาล่ะแกะกันเลยโอ้โหเป็นสีม่วงที่สดใสสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยสีหวานมากเลยนะคะแล้วก็เมื่อเจอกับผิวกระจกใสๆเนี่ยโอ้โหก็ยิ่งรีดที่สีม่วงโทนนี้เด่นขึ้นมาอีกเลยค่ะส่วนกล้องเนี่ยเป็นกระจกผิวด้านนะคะจะเห็นเป็นสีโทนม่วงอ่อนๆ อีกโทนนึงก็จะตัดกันกับสีม่วงเข้มของตัวเครื่องด้วยค่ะพอพลิกไปดูที่ขอบด้านข้างเครื่องเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นขอบอลูมิเนียมแล้วก็จะเป็นลุคแอนด์ฟีลแบบด้านๆนะคะมันก็จะล้อกันได้ดีเลยแหละกับความใสแววของกระจกที่อยู่ข้างหลังส่วนตัวปุ่มหรือว่าเสาสัญญาณต่างๆเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นสีม่วงเลยนะคะเก็บรายละเอียดทั้งหมดด้วยสีม่วงหมดเลยค่ะสวยงามมากๆอยากให้ดูความเนี๊ยบตรงนี้นะคะว่า Apple สามารถเก็บรายละเอียดของสีม่วงได้ดีมากไม่มีพลาดเลยเห็นไหมคะตรงแถวๆบริเวณรูลำโพงตรงนี้เนี่ยโหทำได้เนี๊ยบมากๆเลยค่ะตรงนี้เนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าถ้าเราใช้โทรศัพท์แบบไม่ใส่เคสเนี่ยสีม่วงที่อยู่ตามขอบเนี่ยก็จะโดดเด่นขึ้นมาล้อมรอบหน้าจอของเราแบบนี้นะคะสวยงามมากพอ Apple เปิดตัว iPhone 12สีม่วงออกมานะคะหนึ่งในคำถามที่ได้รับมากที่สุดเนี่ยก็คือสีม่วงใน iPhone 12นี้เป็นสีม่วงเดียวกันกับ iPhone 11หรือเปล่าแล้วก็ถ้าหากว่าไม่ใช่สีม่วงเดียวกันเนี่ยมันแตกต่างยังไงบ้างนะคะวันนี้ซูชิงเอามาเปรียบเทียบให้ดูกันจะๆเลยค่ะตอนนี้เราก็มี iPhone 11สีม่วงอยู่ในมือแล้วนะคะก็จะเห็นว่าพอมาวางใกล้ๆกันเนี่ยแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะเป็นสีม่วงคนละโทนกันเลยค่ะสีม่วงของ iPhone 12เนี่ยเป็นสีม่วงในแบบที่สดใสแล้วก็มีความเข้มกว่านะคะในขณะที่สีม่วงของ iPhone 11เนี่ยจะเป็นสีม่วงแบบพาสเทลอ่อนๆเป็นสีม่วงแบบม่วงเผือกส่วน iPhone 12เนี่ยเป็นสีม่วงแบบม่วงไลแลคนะคะแล้วก็ดีไซน์ก็แน่นอนแตกต่างกันระหว่าง iPhone 11กับ iPhone 12นะคะมนกับแบบทีนี้จะเลือกยังไงดีว่าจะเอาเป็นแบบสีม่วงชอบแบบไหนมากกว่ากันโทนสีพาสเทลหรือว่าจะเป็นโทนสีสดใสนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนเลยค่ะซูชิงเอามาเปรียบเทียบให้ดูว่ามันเป็นม่วงคนละม่วงกันค่ะเพื่อความม่วงอย่างเต็มรูปแบบนะคะแล้วก็จะเป็นม่วงเดียวกันในแบบเดียวกับที่อยู่บนกล่องด้วยนะคะเปิดเครื่องมาปุ๊บเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนวอลเปเปอร์ของเราให้เป็นสีม่วงเข้ากันได้แบบนี้สวยมากอันนี้นะคะก็จะมาพร้อมกันกับ iOS 14.5 ที่ติดตั้งมาอยู่ในเครื่องอยู่แล้วค่ะวันนี้พาชงสีเป็นหลักนะคะเพราะว่าสเปคอย่างอื่นเนี่ยก็เหมือนกันเลยค่ะกับ iPhone 12แล้วก็12 mini ที่เราได้รีวิวไปแล้วนะคะใครยังไม่ได้ดูก็อย่าลืมย้อนไปดูด้วยนะคะเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ย iPhone 12แล้วก็12 mini มีให้เลือกทั้งหมด6สีด้วยกันแล้วนะคะซึ่งก็คือสีน้ำเงินเขียวดำขาวแดงแล้วก็ตอนนี้สีม่วงค่ะสำหรับซูชิงเนี่ยตอนนี้สีม่วงชนะไปเต็มๆเลยค่ะiPhone 12และ iPhone 12 mini สีม่วงนี้นะคะเริ่มเปิดให้สั่งจองได้แล้ววันศุกร์ที่23เมษายนนี้เวลา 19:00 นเป็นต้นไปค่ะแล้วก็จะเริ่มวางขายวันศุกร์ที่30เมษายนนะคะใครสนใจค่ะสามารถสั่งจองแล้วก็สั่งซื้อได้ที่ลิงก์ข้างใต้คลิปนี้เลยนะคะราคาเท่ากับตอนเปิดตัวเลยค่ะ iPhone 12 mini ราคาเริ่มต้นที่ 25,900 บาท iPhone 12เริ่มต้นที่ 29,900 บาทค่ะวันนี้ซูชิงลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ